สวัสดีครับผมยงจิรายุเปอร์เซนครับสวัสดีค่ะสาลินีถูกจิตค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนักสืบคุณธรรมปีที่2คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมเราอยู่ขณะนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามร่วมการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการกดไลค์หรือกดแชร์สามารถทำได้ทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองค่ะครับวันนี้รายการนักสืบคุณธรรมของเราก็ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีของกรณีน้องอุ้มนะครับพยาบาลสาวที่ได้รับบาดเจ็บนะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภออุ้มผางนะครับตอนนี้ข่าวคราวนี้ก็ไม่ได้เงียบหายไปนะทางโรงพยาบาลราชวิถีเองเนี่ยก็แจ้งข่าวดีให้กับคนที่ให้ความสนอกสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยทราบว่าอาการของน้องเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยน้องอุ้มอยู่ในช่วงของการเริ่มฝึกหัดเดินก็แสดงว่าอาการของน้องนี่น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆรายการนักสืบคุณธรรมของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ้มครอบครัวแล้วก็พี่ๆน้องๆพยาบาลทุกคนแล้วก็แพทย์ทุกท่านที่มีการดูแลใส่ใจนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวน้องจะหายกลับมาเป็นปกติได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ยงและวันนี้น่ะเราก็จะมีประเด็นที่สำคัญทางสังคมซึ่งท็อปก็ทาวมากเลยเป็นเรื่องโอ้ยตายแล้วเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งถ้าเราดูจากข่าวทั่วๆไปเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นกันค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็นับวันเนี่ยยิ่งที่จะทวีความรุนแรงแล้วก็มีความหลากหลายแปลกแล้วก็แปลกด้วยนะขึ้นทุกวันด้วยค่ะพี่ยงจริงๆเรื่องนี้มันก็มีมาต่อเนื่องนะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่มันเริ่มจะถี่ขึ้นใช่ไหมจากการที่มีโลกโซเชียลเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนได้รับรู้เรื่องลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นนะครับสังเกตว่าข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่เขาไปเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วก็ทำให้ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขับตามมาเสร็จแล้วก็ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะหายไปเลยนะก็คือว่าหนีหายไปเลยไม่สนใจยาดีกับผู้ที่รับประสบอุบัติเหตุคือที่เป็นคู่กรณีรวมถึงไม่ยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายใดๆก็จนกลายเป็นกระแสขึ้นมาใช่ไหมพอโลกโซเชียลตามตัวเจอจังๆเข้าก็รู้ว่าเป็นใครค้นหาสืบเสาะกันไปใช่พอสืบทราบแล้วก็กลายเป็นข่าวดังขึ้นมาซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เราเองก็ต้องหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่บางทีก็เหมือนก็คิดว่าเรื่องจะเงียบเนาะแต่เดี๋ยวนี้สังคมโซเชียลหรือต่างๆนานานี้ก็แบบเก่งมากเลยนะใช่เรียกได้ว่านักสืบเขาเรียกนักสืบโซเชียลนี่เป็นโคนันได้เลยนะใช่ในช่วงที่เราทราบข่าวจากเรื่องนี้เนี่ยมีถึงขั้นว่าต่อร้องค่าเสียหายด้วยนะแล้วก็มีการขอลดค่าราคาอะไรต่างๆนานาที่จะต้องรับผิดชอบดูแลใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติกับคู่กรณีด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าพอคนทราบเยอะๆทัวลงเยอะๆเนี่ยถึงมาแสดงถึงความรับผิดชอบก็เรียกได้ว่าถือกระเช้ามามอบกันด้วยว่าอย่างนั้นเออจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยซึ่งเราเห็นลักษณะแบบนี้เป็นการที่เราเรียกว่าไม่น่าจะทำให้มันเกิดขึ้นเออคือถ้าเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาคลากระชังค่ะเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดตามมาแล้วเกิดความเสียหายกับตัวเองภายหลังออคือความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะใช่ค่ะความสำนึกรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็การที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เดือดร้อนที่ประสบปัญหาค่ะมากกว่าตัวเองด้วยกำลังที่ตัวเองพอช่วยได้ตัวเองควรช่วยมันจะทำให้ปัญหาต่างๆที่มันจะตามมามันสิ้นสุดตั้งแต่ตอนแรกก็ที่พี่ยงพูดมาเป็นก็เห็นด้วยนะแต่พี่ยงคะก็ยังมีอีกเรื่องนึงตามมานะเรื่องอะไรเป็นเรื่องของลักษณะคล้ายๆกันเป็นเรื่องของรถหรูนั่นแหละก็ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นแหละค่ะไปทานข้าวหิวข้าวอย่างเงี้ยขับรถหรูเนาะก็ต้องไปเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของที่จอดเขาก็แค่ขอให้ขยับรถให้หน่อยก็โอ้โหไม่รู้ว่าไปโกทาโมโหอะไรมาแค่ขยับรถซะก็ช่วยกันนั่นแหละมันก็ไม่ได้ผิดถูกใดๆอะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องของการเกื้อหนุนช่วยเหลือกันมากกว่าถอยรถออกมาไปด่าเขาถอยรถออกมาอย่างไม่พอไปด่าเขาคนจนซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยที่ดังอยู่ช่วงนึงเลยนะที่บอกว่าไอ้คนจนนั่นใช่ไหมใช่เป็นคือเป็นคำที่
มันดูไม่ได้หยาบคายอะไรหรอกแต่ว่ามันมีความกระทบต่อความรู้สึกของคนนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปเขาเรียกว่าไปทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าลงมาเนี่ยใช่คำพูดที่ในเชิงของดูหมิ่นเหยียดหยามในเชิงบูลลี่คนอื่นเนี่ยมันทำให้ใครก็แล้วแต่ไม่พอใจหรอกไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนวรรณะไหนศาสนาไหนเพศไหนวัยไหนถ้าเราเจอกับเราด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวรูปร่างอย่างนั้นไอ้ตัวรูปร่างอย่างนี้ไอ้ตัวแบบนี้มันเป็นเชิงดูถูกเหยียดหยามไงใช่แล้วไม่ว่าใครก็ตามอยู่ดีๆสมมุติเลยชอบไม่เปิ้ลไอ้คนจนพี่ก็ไม่ชอบเรารู้สึกค่ะถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเราจะดึงสติเตียงกลับมาได้ว่าเออก็แล้วยังไงแต่ว่าในช่วแรกช่วงแรกอ่ะที่เราได้ยินเรารู้สึกค่ะเรารู้สึกแต่แค่ว่าใครที่จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองใช่เรื่องแบบนี้แหละที่เราต้องเอามาถกคุยกันในเรื่องของมิติด้านคุณธรรมแล้วเราจะพยายามแยกแยะให้เห็นว่าอันเหตุการณ์ที่อย่างน้อย2เรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นในลักษณะแบบทำคลิปล้อเลียนทำพูดด้วยคำพูดคำจาดูถูกเหยียดหยามหรือทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วพอมีทัวลงแล้วค่อยมาแสดงความรับผิดชอบถือกระเช้ามาขอโทษถือกระเช้ามาขอโทษอะไรทำนองเนี้ยสวยๆอย่างเงี้ยนะไหว้สวยๆอะไรทำนองเนี้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆก็แสดงว่าถ้าเราไม่หยุดตั้งแต่ด่านแรกไม่ไปทำให้มันเกิดตั้งแต่ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเรื่องแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในสังคมเพราะนั้นในหลักของมิติด้านคุณธรรมเราต้องเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์กันให้ชัดในช่วงที่2ในช่วงถัดไปใช่ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมเนาะพี่ยงที่เราก็จะมาพูดกันนั่นแหละว่าอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรอะไรที่ไม่ควรพูดหรืออะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำเจอกับตัวเองต้องทำยังไงนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะต้องบอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจครั้งหนึ่งที่มันเป็นก่อกำเนิดของตัวทุนชีวิตผมย้อนทุกท่านกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กตอนนั้นก็ตรวจคนไข้มีเคสหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจมากว่ามันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างและต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนักจิตวิทยาบอกผมว่าเคสที่หมอกำลังเจอเนี่ยหนักเลยนะแล้วคุณแม่กับลูกนี่เขาไม่ถูกกันลูกเนี่ยรออยู่ข้างในแต่แม่ไม่เข้าด้วยแม่นี่นั่งอยู่ข้างนอกหมอเดินเข้าไปเนี่ยภาพที่หมอเห็นคือเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะแล้วไขว่ห้างกระดิกเท้าก่อนอื่นนี่ผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านหรือทาง Facebook ขออนุญาตเป็นเสียงในฟิล์มนะครับเพราะเด็กพูดแบบนั้นจริงๆฮะหมอก็ถามว่าตั้มเป็นไงเหรอไม่รู้แม่งอยากรู้เหรอไปถามแม่กูเอาแม่กูมีปัญหานี่คือประโยคแรกที่เด็กโต้กับหมอเลยนะฮะหมอก็เลยถามว่าโอเคตั้มไม่มีปัญหาตั้มนี่เป็นนามสมมุตินะฮะท่านไม่ต้องไปเที่ยวหานะฮะหมอก็บอกโอเคตั้มไม่มีปัญหาแม่ของตั้มมีปัญหาแต่ถ้าเกิดหมอเชิญแม่ของตั้มเข้ามาว่าคิดว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรสงสัยเกรดผมมั้งแล้วเกรดเราเป็นไง 0.26 ครับพูดหน้าตายมากเลยนะ 0.26 แต่วินาทีนั้นเนี่ยหมอพยายามที่จะหาพลังบวกของเขาออกมาก็เลยถามไปว่าและไอ้26เนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงอ๋อรักชอบพอกับครูคนหนึ่งก็เลยยอมแก้เอฟเป็นดีด็อกบุญนะหมอที่ไปแก้
หมอก็นั่งนึกในใจมันไม่ได้บุญของหมอเลยนะเนี่ยแต่คีย์เวิร์ดที่เด็กหลุดออกมาอย่างหนึ่งก็คือรักชอบพอกับครูคนหนึ่งก็เลยยอมแก้เอฟเป็นดีดอกเป็นที่มาหมอก็บอกว่าแต่หมอไม่คิดว่าแค่เกรดถึงขนาดต้องมาพบหมอนะใช่ครับวันนี้ผมไปไล่ชกไอ้ม .6 มันฐานมาแย่งแฟนผมอ้าวแล้วเราเรียนอยู่ชั้นไหนม .3 ครับเฮ้ยแล้วไม่กลัวเหรอว่ารุ่นพี่จะมาสกรรมเนี่ยกลัวทำไมหมอมันเพื่อนผมทั้งนั้นอ่ะผมสอบตกซ้ำชั้นมา3ปีบอกโอ้โหเข้าใจแล้วว่าแม่แกมีปัญหาเชื่อไหมครับว่าตอนที่เราเชิญแม่เข้ามาเนี่ยหน้าลูกตัวเองแม่ไม่หันมองนะครับความเครียดและเขาเรียกว่าความมืดดำเนี่ยแม่อัดอั้นอัดลูกเข้าไปเต็มที่เลยฮะทั้งด่าทอทั้งตำหนิติเตียนในคลินิกเลยฮะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ครับใจเย็นหาน้ำเย็นๆมาให้ดื่มและให้แกสงบสติอารมณ์แล้วหมอก็ชวนแกคุยกันเรื่องบวกๆฮะบอกว่าแม่ครับลองนึกถึงข้อดีของลูกหน่อยได้ไหมว่าลูกเรามีดีอะไรท่านเชื่อไหมหน้าของลูกก็ไม่หันมองแต่ใช้หางตาคือหมอก็เล่นละครไม่เป็นนะไม่สามารถที่จะทำเรียนแบบแกได้แต่แกใช้หางตามองลูกตัวเองเสร็จหันขวับมาทันทีหมอเรื่องดีๆของลูกนั่งอยู่ด้วยนะฮะเรื่องดีๆของมันนะนึกไม่ออกแต่เรื่องชั่วๆของมันนี่ยังไม่หมดหมอก็เลยบอกหมอไม่ได้ให้มาเล่าเรื่องชั่วๆเอาเรื่องดีๆก่อนได้ไหมก็เลยถามตั้มตั้มคิดว่าแม่เรามีดีอะไรบ้างไหมสามข้อหมอโอ้โหมันคิดได้ทันทีเลยว่าขนาดเพิ่งโดนด่าไปโยกๆเลยเอาไหนลองว่ามาสิแม่มีข้าวให้กินโอ้คิดได้ไว้ใช้ได้แม่มีบ้านให้อยู่โอ้ยังไม่ได้เฉดหัวออกจากบ้านใช้ได้แล้วทุกครั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยแม่พามาพบหมอหมอนั่งนึกในใจมันตอบอย่างกับจปทเลยนะความจำเป็นกันถึงพื้นฐานนะบ้านครึ่งหนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเปล่าครับเขาไปในท้องแต่เขาตอบมาอย่างนี้จริงๆหมอก็เลยเชิญลูกไปพักแล้วก็คุยกับแม่ตั้งเงื่อนไขเลยว่าสุขถัดไปขอกันบ้านนะให้แม่ไปหาข้อดีของลูกให้ได้ว่าลูกเรามีดีอะไรอยู่บ้างแกก็กลับบ้านไปนะฮะแล้วมาพร้อมกับคำตอบฮะว่าหมอนึกไม่ออกสักข้อเดียวแต่เรื่องชั่วๆนี่หนูยังไม่ได้เล่าให้หมอเลยนะหมอก็เลยบอกว่างั้นขอไปสัปดาห์ที่3ท่านครับสัปดาห์ที่3เนี่ยลูกมาแล้วเข้ามาเท้าโต๊ะหมอบอกหมอไปทำอะไรแม่ผมเปลี่ยนไปหมอก็ตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นั่งลงแล้วค่อยๆเล่าให้หมอฟังหน่อยได้ไหมท่านเชื่อไหมครับเด็กพังพลูทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเลยเขาบอกเลยว่าหมอรู้ไหมชีวิตผมเกิดอะไรขึ้นบ้านผมเนี่ยยากจนผมไม่มีบ้านเป็นหลังหรอกมันเป็นแฟลตเอื้ออาทรแล้วห้องก็เป็นห้องเล็กๆแล้วใช้เฟอร์นิเจอร์กั้นไว้กลายเป็นคอกนอนคอกนอนนะไม่ใช่ห้องนอนนะคุณแม่ขายของชำหมอรู้หรือเปล่าสมัยก่อนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาแม่ผมเดินเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยแม่ด่าเช็ดตั้งแต่หัวจดเท้าผมไม่เคยมีดีอะไรในสายตาเลยหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้แม่เปลี่ยนไปแม่นิ่งมากขึ้นคือลูกไม่รู้ฮะว่าหมอให้กันบ้านไปว่าลูกมีดีอะไรคนเราเนี่ยนะเวลาที่จะไปดูว่าลูกมีดีอะไรเนี่ยแกต้องใช้สมองส่วนคิดเบรกอารมณ์ตัวเองมันมีดีอะไรอยู่วะวินาทีที่เบรกตัวเองนี่ปรากฏว่าลูกสังเกตเห็นว่าแม่เราเปลี่ยนไปแม่ไม่เหมือนเดิมลูกเล่าต่อเลยว่าแต่ก่อนผมเป็นเด็กเรียนเก่งนะหมอผมเกือบจะเป็นตัวแทนเขตเลยด้วยซ้ำไปแต่พอผมขึ้นชั้นประถมเท่านั้นแหละชั้นประถมปลายภาพที่ผมเห็นคืออะไรพ่อกับแม่ผมทะเลาะกันแล้วหมอคิดว่าคนอย่างผมเครียดไหมพ่อผมก็รักแม่ผมก็รักแล้วคนรักกำลังทะเลาะกันแล้วผมจะคิดอะไรยังไงแก้ปัญหาไม่ได้มีวิธีเดียวที่ผมจะทำได้คือหนีออกไปจากห้องนั้นเสียแล้วข้างล่างไปทำอะไรฮะ
สมัยนั้นมีตู้ม้าด้วยนะไม่ได้มีแต่เล่นเกมอันนี้คือเท้าความไปเกือบ20ปีที่แล้วนะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดเรื่องราวของทุนชีวิตขึ้นมาเด็กไปเล่นตู้ม้าเด็กไปเล่นเกมได้เป็นฮีโร่ในเกมเริ่มขโมยตังค์เริ่มหนีเรียนเที่ยวผับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเข้าแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์เสพยาเสพติดและเป็นเอเย่นขายยาด้วยฮะโอ้โหตั้มคนเดียวล่อทุกวาระแห่งชาติเลยฮะท่านอธิบดีท่านคงเห็นนะเราเคยมีวาระเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อมวาระแห่งชาติเด็กติดเกมวาระแห่งชาติเด็กยกพวกตีกันวาระมันมีไอ้ตั้มคนเดียวฮะแกมีทุกวาระแห่งชาติเลยฮะท่านรู้ไหมหมอนั่งลิสต์เสร็จหมอก็พูดว่าเออหมอเห็นใจตั้มมากเลยนะมีเป็นสิบเลยด้วยความสามารถของหมอเท่าที่หมอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เนี่ยตั้มอยากให้หมอช่วยเรื่องอะไรเด็กเลือกข้อ3ฮะท่านรู้ไหมข้อ3คืออะไรพ่อกับแม่ผมทะเลาะกันเอาแล้วข้ออื่นผมจัดการได้เอาข้อ3ก่อนพ่อกับแม่ผมทะเลาะกันแล้วจะให้หมอเริ่มยังไงเก่งจริงเชิญพ่อผมมาให้ได้ก่อนบอกโอ้โหแสดงว่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่พ่ออีกเอ้าแล้วจะให้หมอเชิญยังไงเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วจะให้หมอพูดว่ายังไงท่านเห็นไหมเด้งไปเด้งมาระหว่างหมอกับวัยรุ่นในที่สุดเด็กเป็นคนวางกุศโลบายทั้งหมดแล้วก็หาวิธีการในการเชิญคุณพ่อมาท่านรู้ไหมครั้งแรกที่พ่อกับแม่มาที่คลินิกโอ้โหคลินิกเกือบแตกฮะมาถึงปุ๊บพ่อก็ด่าแม่เลยปล่อยให้มึงเลี้ยงลูกอย่างเดียวมึงเลี้ยงเลยนี่มายาคตินะพี่นกไม่อยู่นะว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆฮะว่าปล่อยให้มึงเลี้ยงลูกอย่างเดียวยังเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้แม่สวนกลับทันทีเลยฮะก็วันๆมึงเอาแต่เมาเหล้าเคยช่วยกูเลี้ยงไหมหมอไม่เห็นบรรยากาศที่ดีเลยฮะสงบสติอารมณ์เหมือนเดิมเสร็จแล้วกลับมาใหม่ฮะว่าให้เกิดข้อตกลงร่วมอันนี้หมอเล่าแบบสั้นๆนะคือเราทำในกระบวนการของครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าเลือกมาเลย1พฤติกรรมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวเลือกพร้อมแม้กระทั่งตัวเด็กด้วยก็คือให้กลับมาบ้านเร็วขึ้นเพราะปกติเด็กคนนี้เขาไม่กลับบ้านเลยฮะเลือกพฤติกรรมการกลับบ้านหมอมีเงื่อนไขให้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดเลือกพฤติกรรมที่ดีและถ้าเขาทำดีแล้วต้องได้ดีนะต้องชื่นชมเขาด้วยนะปรากฏว่าเดือนถัดมาเจ้าตั้มมาเล่าให้หมอฟังว่าไงรู้ไหมหมอรู้ไหมคำพูดชื่นชมแรกในของพ่อที่เคยได้ยินในชีวิตเนี่ยมีวันหนึ่งผมกลับมาบ้านเร็วพ่อผมชื่นชมว่าไงรู้ไหมพายุพัดเข้าประเทศไทยหรือไงว่าเลยพัดเองกลับมาบ้านเร็วบอกโอ้โหตายแล้วต้องไปฝึกคุณพ่อใหม่ฮะว่าเขาจะชื่นชมกันยังไงแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่แม่เนี่ยผมกลับมาบ้านเร็วแล้วนอนกายหน้าผากอยู่ที่คอกนอนแม่เดินมาตบไหล่เบาๆนี่ผมนึกถึงของอาจารย์หม่อมเลยนะตบไหล่เบาๆแต่เขาไม่มีฟูลสต็อปฮะตบไหล่เบาๆบอกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่ลูกกลับบ้านเร็วฟังดูดีนะฮะถ้าฟูลสต็อปนะมันไม่ฟูลสต็อปดิรู้ไหมไอ้พวกที่กลับมาบ้านดึกๆเดินๆติดเน็ตติดเซ็กโอ้โหมาเป็นชุดเลยฮะมันนั่งคิดกูทั้งนั้นเกิดอาการวัยรุ่นเซ็งต้องมานั่งฝึกคุณแม่ต่ออีกว่าคำชื่นชมทำกันยังไงที่หมอกำลังเล่านี่คือ20ปีที่แล้วนะฮะเราใช้พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมก่อนการกลับมาบ้านเร็วฝึกคุณพ่อคุณแม่สื่อสารพลังบวกภายในครอบครัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวท่านรู้ไหมเกรด 0.26 ก่อนที่หมอจะดิชาร์จเคสนี้ขึ้นมาเป็น 2.6 แล้วเลิกยาเสพติดทุกประเภทเลิกเป็นเอเย่นขายยาไม่เข้าแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์แต่มาช่วยแม่ขายของฮะเราช่วยเจ้าตั้มสำเร็จฮะครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจแก่หมอมากเลยว่า
มันคงจำเป็นจะต้องทำครอบครัวพลังบวกขึ้นมาคำว่า positive psychology คำว่าพลังบวกเกิดขึ้นตั้งแต่หมออยู่โรงพยาบาลเด็กหมอจำได้ว่าหมอไปปรึกษาพี่หมอจิตแพทย์อย่างเช่นพี่วินัดดาพี่เหมียวบอกพี่มันมีใครในประเทศไทยที่ทำเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังบวกบ้างแล้วหรือยังผมจำได้เลยแม้กระทั่งอาจารย์อุมาพรที่จุฬาก็ปรึกษากันบอกยังไม่มีหมอถ้าอย่างนั้นผมก็เลยถือโอกาสในการที่จะทำเรื่องราวของทุนชีวิตความจริงสตอรี่นี้สตอรี่หนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดทำว่าทุนชีวิตมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นประโยคทองของหมอที่หลุดออกมาเลยว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังไอ้นี่เป็นประโยคหนึ่งที่หมอหลุดเรื่องนี้ออกมาแล้วต้องการที่จะแคมเปญเรื่องนี้แล้วไม่พอได้มีโอกาสทำงานตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กคือระบบพี่เลี้ยงในชุมชนป้าอุ้มแห่งร่มเกล้าลาดกระบังที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาและเอาชุมชนสลัมทั้งหมดย้ายขึ้นตึกเอื้ออาทร9ตึกแนวดิ่งและชุมชนแนวราบแล้วป้าอุ้มบอกเลยว่าที่นี่คือแดนมิกสัญญีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติที่นี่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราเริ่มต้นด้วยใช้การปัญหาเป็นตัวแก้ตามหลักการที่เรียนมาก็คือเอาปัญหาแล้วมาเรียงดูว่าปัญหาอะไรสำคัญที่สุดท่านเชื่อไหมชาวบ้านคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดกับหมอเลยว่าหมอเขาไม่อยากถูกยิงทิ้งเลิกคุยกันเรื่องปัญหายาเสพติดได้ไหมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ตอนที่ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลชุมชนล้อมรอบศาลายาแล้วมีประธานชุมชนคนหนึ่งพูดเหมือนกันเลยฮะเราได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราใช้ปัญหามาเป็นตัวตั้งเราจะให้น้ำหนักสำคัญกับเหมือนคล้ายๆวัวหายและล้อมคอแต่ถ้าเราเอาเรื่องพลังบวกมาเป็นตัวตั้งเราจะให้น้ำหนักสำคัญของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการดึงเด็กเข้ามีส่วนร่วมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังป้าอุ้มเป็นแกนนำแล้วเกิดการสำรวจเคาะประตูบ้านไปสำรวจ3เรื่องครับ1คือสำรวจทุนทางสังคม2ไปสำรวจทุนมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ของการแข่งชุมชนร่มก้าวลาดกระบังว่ามีดีอะไรอยู่บ้างแล้ว3ไปฟังเสียงเด็กซึ่งป้าอุ้มบอกเลยว่าหมอช่วยทำเครื่องมือในการฟังเสียงเด็กและเยาวชนได้ไหมทุกเสาร์อาทิตย์ครับเราได้รวบรวมจิตแพทย์กุมารแพทย์ราชบัณฑิตหรือแม้กระทั่งนักมนุษยศาสตร์มานั่งสังเคราะห์กันว่าครอบครัวแบบไหนที่เรียกก็ครอบครัวพลังบวกชุมชนแบบไหนในบริบทของประเทศไทยใช้เวลาเกือบปีเศษแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นพลังบวกเครื่องมือทุนชีวิตลงพื้นที่ในการทำของการแข่ชุมชนร่มเกล้าเอาทั้ง3ข้อมูลจนในที่สุดได้ห้องสมุดสัญจรมีชีวิตโดยใช้รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวฮะแปรรูปและสามารถพัฒนาเกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงชุมชนในชุมชนร่มเกล้าเกิดขึ้นครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่มาของคำว่าทุนชีวิตพลังบวกครับณวันนี้ที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือทุนชีวิตเข้ามาเป็นหมุดหมายของสภาพัฒน์แล้วครับแล้วในแผน13ทุนชีวิตจะเป็นเครื่องมือวัดอันหนึ่งของทั่วประเทศทุกกระทรวงกรมกองทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันฮะเพื่อที่จะเพิ่มทุนชีวิตของเด็กขึ้นมาในแผน13เขียนไว้ขึ้นมา 3% นะครับเพราะผมมีเรื่องเล่า2เรื่องนี้สั้นๆนะครับเด็กเกรด 0.26 จับถูกมากกว่าจับผิดสามารถ change เด็กได้แล้วเปลี่ยนเป็นพลังบวกของเขาจาก 0.26 ขึ้นมาเป็น 2.6 แล้วลุกขึ้นมาช่วยเหลือพ่อแม่ในขณะเดียวกันเองลงในพื้นที่ของชุมชนร่มเกล้าแทนที่จะเอาปัญหามาเป็นตัวตั้งก็เอามาพลังบวกเป็นตัวตั้งทุนสังคมเป็นยังไงทุนมนุษย์เป็นยังไงแล้วฟังเสียงเด็กและเยาวชนเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นมาพัฒนาเกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาครับ
ลับเข้าสู่รายการนักสืบคุณธรรมช่วงที่2นะครับซึ่งเรายังอยู่ในประเด็นของการพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วทำไมเราต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันคุณเปิ้ลอันเนี้ยเรื่องเหล่านี้เรากำลังให้ความสนใจแล้วก็คนในสังคมกำลังให้ความสนใจค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนั้นนะคะก็ยังมีอีกเรื่องนึงเหมือนกันค่ะพี่ยงที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันจิ๊บจ้อยเล็กน้อยแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็ไม่จิ๊บจ้อยเลยนะก็คือข่าวเนี่ยล่าสุดเลยก็คือเหมือนเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนั่นน่ะแล้วก็ทวงกันไปทวงกันมาไม่ได้คืนเงินไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวจบยังไม่จบอ้าวด่ากันไปมาด้วยใน Facebook สุดท้ายเจ้าหนี้ก็พาลูกน้องเลยจ้ะไปจัดการกับลูกหนี้โดยนี่แปลกมากเลยนะพี่ยงซึ่งก็เพิ่งเคยพบเห็นเหมือนกันนะคะก็คือไปจับเขาขึงเลยแล้วยังไงไปฉี่ใส่หน้าเขาว่าพี่ยงหมายถึงเจ้าหนี้ไปฉี่ใส่หน้าลูกหนี้มันคนละเรื่องไงเดี๋ยวมันนี่คือสิ่งที่เพื่อนกำลังบอกว่าพี่ว่ามันคือสิ่งที่แปลกนี้ได้ยังไงนะมันทำไมอ่ะมันต้องหาวิธีที่หลากหลายมาแก้เผ็ดกันขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวงงมากคือก็อย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกอะเรื่องแบบนี้มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะในรายการของเราเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีนะเรื่องกฎหมายเขาว่ายังไงอันนี้เราไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าเราจะดูในมิติของด้านคุณธรรมว่าเราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันยังไงแล้วผู้ชมจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องราวแบบนี้และบังเอิญถ้าเกิดเจอกับเรื่องใกล้ตัวเนี่ยหรือเจอเองกับตัวเองจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยดีกว่าเพราะว่านะพี่ยงก็คือถ้างั้นอ่ะขอเปิดประเด็นนี้ก่อนเลยแล้วกันถ้าเราพูดถึงเรื่องของคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะพี่ยงมันควรจะมีความที่ใกล้ๆความพอดีมากที่สุดอ่ะพี่เพราะว่าเรื่องของความเท่าเทียมเอ่ยเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคือเปิ้นว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทุกๆคนทุกๆอาชีพมีความสำคัญแตกต่างกันค่ะสายอาชีพต่างๆหรือคนต่างๆเนี่ยเราต้องเกิดมาเพื่อช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอ่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บขยะครับถ้าไม่มีเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงค่ะพี่คนขับรถเอ่ยหรือต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ่ะคือเพื่อนกำลังมองว่าไอ้เรื่องความจนหรือความรวยเรื่องของฐานะอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณค่าเรื่องของจิตใจด้วยต่างหากที่สำคัญเรื่องนี้เราต้องหยิบมาพูดคุยกันก็เพราะว่าคนในสังคมไทยเนี่ยเปิ้ลคือยิ่งทุกวันนี้นะคนที่อยู่กับโลกโซเชียลเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองมีโอกาสมากกว่าคนอื่นมีฐานะสูงกว่าคนอื่นหรือมีอะไรที่ได้รับการยอมรับหรือจากคนอื่นเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้ง่ายๆมันเป็นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์โดยทั่วไปของสัตว์ใหญ่ซึ่งถ้าเราไม่หักห้ามพฤติกรรมแบบนี้ไว้เนี่ยคนก็ไม่ต่างจากสัตว์ค่ะแต่ถ้าไม่มีอีกหลักอีกหนึ่งก็คือหลักมนุษยธรรมเข้ามาหรือคุณธรรมที่เรากำลังจะมาพูดคุยกันเนี่ยปัญหาความรุนแรงแบบนี้จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่บอกว่าจะให้เกิดความเท่าเทียมกันได้ไหมเนี่ยอันนี้มันเท่าเทียมอ่ะมันถ้าคุณมองในเชิงฐานะค่ะหรือรายได้เนี่ยมันจะทำให้คนมาเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ย มันเท่าเทียมกันค่ะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยความเท่าเทียมเนี่ยอาจจะในความคิดเห็นของพี่เนี่ยอาจจะแยกเป็นสองเรื่องนะค่ะความเท่าเทียมปลอมปลอมกับความเท่าเทียมจริงๆไอ้ความเท่าเทียมปลอมปลอมนี่ก็คือยังไงคะหามาได้ด้วยเออมีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นค่ะมียศตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นมีอะไรที่เป็นวัตถุทางภายนอกที่คุณแสวงหามาได้แล้วคุณมีโอกาสแล้วคุณก็ทำให้คุณมีชื่อเสียงมีฐานะมีหน้าตามีอะไรมีบ้านมีทรัพย์สินมีมรดกอะไรเยอะแยะคนอื่น
นี่มันปลอมมันก็คือเปลือกแหละมันก็คือมันก็คือของปลอมก็คือมีก็หายไปได้ค่ะมีก็สูญหายไปได้มีก็คุณเอาติดตัวไปก็ไม่ได้ค่ะของแบบนี้เนี่ยคนอื่นที่เขาไม่มีเขาอาจจะมีเท่ากับคุณหรือมากกว่าคุณก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนไงค่ะคือไอ้เขาเรียกว่าไอ้มีเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าความเท่าเทียมแบบปลอมเนี่ยค่ะจะสร้างให้เท่ากันในโลกนี้มันไม่เท่าใช่ใครที่มีมือมีเท้ามีศักยภาพมากกว่าก็มีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นก็เรียกได้ว่าอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันเป็นเรื่องของโอกาสต่างหากพี่หมายถึงคือโอกาสอ่ะมันไม่เท่ากันก็จริงแต่ว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนน่ะมันเท่ากันเป็นความเท่าเทียมแบบจะพยายามให้เท่ากันเนี่ยมันเท่ากันไม่ได้ไงมันแบบปลอมๆไงบ้านเปิ้ลอาจจะลาดยางมาตอยแล้วแต่บ้านพี่ก็อาจจะเป็นทางลูกรังอยู่อยู่ในประเทศนี้เหมือนกันทำไมไม่เท่ากันค่ะนั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าพยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเท่ากันมันเป็นไปได้ยากมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยมันมีระบบมันมีกลไกอะไรต่างๆมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดที่จะทำให้มันเกิดแบบนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงคือความเท่าเทียมจริงๆจริงๆคือมันเป็นเรื่องของภายในค่ะคำว่าภายในนี่ก็คือเรื่องของความดีงามอันนี้ไม่ว่ายากดีมีจนเนี่ยเท่ากันฟังแล้วรู้สึกคนจนคนรวยทำชั่วก็ชั่วเหมือนกันค่ะทำดีก็ดีเหมือนกันค่ะยากจบอนาถาเศรษฐียากจบแหมทำคิดร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนั้นก็คงเป็นคนชั่วเหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนางงามเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนางแบบคุณจะเป็นใครก็ได้มีนักร้องมีชื่อเสียงเป็นพระเป็นเจ้าคุณก็เหมือนกันแต่คุณทำไม่ดีคุณก็ชั่วเหมือนกันแต่ถ้าเขาทำดีเหมือนกันและผลของการกระทำเนี่ยจะได้รับเหมือนกันไม่ว่าจะหนักจะเบาจะน้อยได้ในตอนนี้หรือข้างหน้าภายภาคหน้าคุณต้องเจอเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ข้างในมันเป็นความสำนึกผิดหรือความรู้ผิดรู้ชอบที่อยู่ในตัวของคุณแล้วจนถึงวันหนึ่งถ้าคุณตายไปหรือคุณกำลังจะตายสิ่งเหล่านี้มันจะหวนขึ้นมาในจิตใจคุณคุณไม่มีความสุขคุณฆ่าคนตายเนี่ยคุณลองดูคุณฆ่าคนตายเนี่ยคุณไม่มีความสุขในชีวิตหรอกคุณเห็นศพคุณก็นึกถึงแล้วคุณเห็นปืนคุณก็นึกถึงแล้วเพราะนั้นชีวิตของคุณไม่มีความสุขคุณจะอยู่ด้วยความระแวงคุณอยู่ด้วยความหวาดระแวงระวังใครจะมายิงกูทิ้งปะมีปัญหากับคนโน้นคนนี้ก็เข้าใครออกใครไม่ได้จะไปเจอแบบโอ้โหดีๆแบบขึ้นเวทีให้คนยอมรับก็จะมีอีกพวกนึงบอกว่านี่ไงนี่ไงคนทำผิดเนี่ยปาราชิกมาอย่างเงี้ยนี่คือเจอปัญหาเนี่ยมันยังไงมันก็อยู่ในสังคมไม่สง่างามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะติดตัวไปตลอดมันไม่ใช่ว่ามันแก่ได้เลยถึงแม้คนจะมายอมรับยังไงก็แล้วแต่ตัวเขาเองมันจะรู้สึกอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจอะนะเพราะนั้นไอ้ความเท่าเทียมจริงนี่ก็คือสัจธรรมคือคุณค่าความดีงามที่ใครทำคนนั้นก็ได้ค่ะและใครทำคนนั้นก็ได้รับประโยชน์จะบอกว่าคนจนไม่มีความสุขเหมือนคนรวยไม่ได้เพราะเขาจนก็อาจจะรวยก็ได้รวยสุขอะจริงไหมคุณมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะไปหมดแต่คุณอาจจะไม่รวยก็ได้นะรวยสุขอะก็คุณอาจจะทุกข์กว่าเขาก็ได้ใช่ไปกู้เขามาอะไรอย่างเงี้ยไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เปิ้ลบอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมยังไงมันก็ไม่เท่าเทียมถ้ามองในทางวัตถุแต่ถ้ามองในทางจิตใจสภาพของคุณธรรมสภาพเรื่องภายในกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติเท่ากันหมดคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดอะมันไม่ใช่เรื่องของโลกสวยหรืออะไรใดๆหรอกค่ะแต่ละแค่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะการอยู่ยังไงให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขไม่เบียดเบียนไม่ให้ร้ายหรือว่าไม่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันเจอคำว่าไอ้คนจนอย่างนี้ใช่ไหมใช่เช่นคำนี้แหละเรื่องแบบนี้คำว่าไอ้คนจนเนี่ยถึงบอกว่าคำดูถูกคำเหยียดหยามอะไรบางอย่างอย่างคำว่าไอ้คนจนอย่างเงี้ยค่ะคนที่ได้รับหรือคนที่ได้ยินคำนี้ไม่มีใครชอบหรอกถึงเขาจนจริงๆเขาก็ไม่ชอบมันเป็นคำที่เป็นในเชิงของการดูถูกเหยียดหยามของความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ตามอ่ะก็แล้วไงจนแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ควรไปพูดแบบนั้นไงคือมันเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วคุณจะยากดีมีจนตัวเตี้ยตัวดำตัวสูงตัวขาวหลากฐานะเพศไหนวัยไหนเหมือนกันหมดก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่มีใครอยากให้ทำ
ตัวเองถ้าโดนคนอื่นเขาพาอย่างเงี้ยตัวเองจะพอใจไหมไม่มีใครพอใจให้เราคิดอย่างไงก็แล้วกันถ้าคุณเจอคุณเองและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราวิเคราะห์นะคนจนจริงๆเนี่ยในประเทศนี้เอาในประเทศไทยเนี่ยพี่ทำงานกับด้านงานพัฒนาชุมชนมาอยู่หลายปีเนี่ยจนมาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยพี่ก็เห็นและชัดเจนว่าคนจนส่วนหนึ่งไม่ได้จนด้วยเขาอยากจนนะแต่เขาขาดโอกาสเขายังเข้าไม่ถึงโอกาสมีเยอะแยะเต็มไปหมดใช่แต่มีคนบางกลุ่มที่ได้โอกาสมากกว่ารวยเอารวยเอาแต่คนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงโอกาสเข้าไม่ถึงทุนการศึกษาก็ยังเข้าไม่ถึงกู้ยืมก็ยังเข้าไม่ถึงบ้านช่องเรือนหอก็ยังเข้าไม่ถึงคนบางคนมีที่ดินเป็นพันไร่หมื่นไร่แต่คนบางคนก็ไม่มีที่ของตัวเองใช่เรามองสิว่าคนไหนที่เข้าไปแสวงหามากแล้วสร้างโอกาสให้กับตัวเองคนนั้นก็จะได้มากกว่าค่ะแต่ถามว่าไอ้คนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาอยากจนไหมบางทีเขาไม่ได้อยากจนใช่แบบนี้ทำไมเราไม่พูดคุยกันมันก็อันนี้คือประเด็นหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะคนบางคนเขาอยากยากจนจริงๆนะใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจนแล้วเขาจะไม่มีความสุขไงที่พี่พูดตอนแรกอ่ะเพื่อนกำลังจะพอใจว่าเขาจนแล้วเขาอยากอยู่อย่างนั้นก็ได้คือเขาแค่พอใจในจุดที่เขายืนอยู่อ่ะแล้วเขาก็มีความสุขอ่ะอ้าวทำไมอ่ะฉันต้องแต่งตัวดีๆไปทำอะไรอ่ะรถยี่ห้อไหนก็ขับได้เหมือนกันพาเราไปสู่จุดหมายได้เหมือนกันอย่างเด็กรับรถเนี่ยเขาพอใจที่การเป็นเด็กรับรถแล้วก็มีความสุขอ่ะเขาโอเคไหมเขาโอเคแต่ถ้าเขาไม่มีเด็กรับรถในร้านเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ทุกคนมันเป็นฟั่นเฟืองกันหมดเลยแต่ละจุดถูกไหมคนเก็บขยะแม่บ้านรปภ.ใครต่อใครที่ทำมาหากินอยู่ในรถบ้านในเมืองนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดคุณอย่าคิดว่าคุณจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาคุณจะเอาบอกว่าเอาซอสมาซีอิ๊วมาไงก็แล้วแต่สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านนะไอซอสมาซีอิ๊วมาของคุณเนี่ยคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ผลิตแล้วคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไม่ได้เพราะเขากินเพราะเขาบริโภควัตถุไอสินค้าที่คุณบริโภคผลิตอยู่มันไปเกี่ยวโยงกับเขาทั้งหมดถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วมันกระทบกันเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันแบบสันติคุณเป็นตัวมนุษย์คนหนึ่งตัวเล็กๆอยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นอย่าซ่ามากให้เกินไปเอางี้ก็แล้วกันนะนอกจากเรื่องของคนเนี่ยเรามีคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยเท่ากันแล้วเนี่ยทุกคนทุกอาชีพเนี่ยล้วนมีความสำคัญอย่างที่เปิ้ลพูดไปนั่นแหละว่าเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กันและกันดีกว่าเราอย่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษให้กับคนอื่นดีกว่าทีนี้พอมาพูดเรื่องนี้นะพี่ยงถ้าเป็นพี่ยงจะทำยังไงสมมติว่าเกิดแบบไอ้คนจนแต่เอาเปิ้ลก่อนก็ได้เปิ้ลก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเราเจอคนแบบเนี้ยเราจะทำยังไงห้ามนี่ยากเปิ้ลค่ะคือมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเอาว่าใครก็มีอะไรอยู่ในมือของตัวเองได้โดยเฉพาะมือถือในปัจจุบันนี้นะค่ะอยากทำอะไรก็ได้เพราะว่าตัวเองหามาแล้วตัวเองได้มากกว่าคนอื่นตัวเองก็รู้สึกซ่าเหมือนว่าสัตว์ใหญ่ชอบกินสัตว์เล็กมันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ไงพี่ถึงบอกว่าไปห้ามมันยากกว่าที่เราจะรับมือกับมันคือถ้าห้ามได้ดีที่สุดค่ะคือห้ามได้มันจะไม่เกิดถูกไหมพี่กำลังจะบอกว่าเราต้องจัดการตัวเองดีที่สุดถูกไหมเบื้องต้นคือจัดการกับอารมณ์ตัวเองในขณะนั้นให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนแต่ถ้าจัดการตัวเองไม่ได้เนี่ยถ้ามาเจอกับตัวเองปุ๊บตัวเองจะต้องจัดการกับสิ่งที่จะอยู่เฉพาะหน้า อันดับแรกที่ได้ก็คือสติเนี่ยต้องมาก่อนเราถึงบอกว่าคนในสังคมเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยสติถ้าไม่อยู่ด้วยกันด้วยความเอ๊ะฉันเมื่อไหร่นี่นะมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยหลงไปกับสิ่งที่เป็นความรุนแรงได้คนแรกที่ผิดมานี่ก็ไม่มีสติละเอามาเจอคนที่มาโดนกระทบมั่งแต่ถ้าเผลอไม่มีสติด้วยกันจะเป็นยังไงก็ชกต่อยกันฆ่ากันตบตีกันเมื่อเช้าก็มีข่าวเตะกันกิ้งไปกิ้งมาตามฟุตบาทเห็นไหม มันอารมณ์มันคนอารมณ์ของสติเพราะนั้นแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงอารมณ์นั้นๆหรือไม่พอใจกับอารมณ์นั้นเข้าใจมันเท่าทันค่ะเข้าใจความรู้สึกของมันว่าถ้ากูทำลงไปแล้วกูต้องหอบกระเช้าไปไหว้มันอีกนะกูก็ไม่ทำอะไรทำนองนี้นะมันก็จะไม่เกิดแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเลยแต่ว่าพี่ยงคือทำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ผิดไม่แปลกค่ะแต่แค่ให้เรารู้สึกมีสติในการที่จะยับยั้งก่อนที่จะให้มันเกิดเรื่องถ้าเอาจริงๆนะพี่ยงสำหรับตัวเองนะถามว่าในชีวิตก็เจอเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบอ่ะเรารู้สึกได้ค่ะเรารู้สึกได้
แล้วเราก็รู้สึกกับมันจริงๆด้วยว่าแบบเรารู้สึกร้อนรนจังเลยทำไมเขาพูดกับเราแบบนี้แต่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อเราไม่ได้อยากที่จะเป็นคนแบบเขาเนี่ยเราจะไม่ตอบโต้เขาก็ถ้าเราตอบโต้เราต้องจัดการตัวเองใช่แล้วความรู้สึกหนึ่งที่เรารู้สึกเองคืออะไรรู้ไหมพี่จากที่เรารู้สึกว่าเราดึงตัวเองกลับมาได้อะเรารู้สึกว่าเราชนะตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่มันรู้สึกแต่แน่นอนค่ะมันไม่ได้ทุกครั้งหรอกที่เปิ้ลสามารถที่จะดึงสติตัวเองกลับมาได้แต่เราแค่พยายามให้บาลานซ์ตัวเองให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดแน่นอนค่ะบางคนเนี่ยก็สนุกมากเลยสนุกกับการพูดบูลลี่หรือว่าเหยียดหยามเพื่อนเนี่ยฉันมีตังค์ซื้อกระเป๋าแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเราก็รู้สึกก็แล้วไงอ่ะกระเป๋าอันไหนก็ใส่ของได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพอโดนหนักๆโยนเยอะหน่อยก็สวนสักนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องการสวนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนของสัตว์อยู่แล้วก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วว่ามันเป็นการปกป้องตัวเองค่ะแต่การปกป้องตัวเองแบบไหนที่จะไม่ให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือการเจ็บอันนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าเหมือนที่เราคุยตอนวิลสมิธใช่ไหมแต่ทำยังไงที่ไม่ให้โดนแบบนั้นเนี่ยคุณหมอเดลก็มาบอกว่าเฮ้ยแค่คุณมายืนจับไมค์แล้วคุณพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าผมก็ไม่ชอบกับเรื่องที่แบบนี้นะแล้วก็อยากให้หยุดอย่างนี้เราแสดงว่าเราจัดการกับอารมณ์เราได้แล้วทำให้เรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ตีกลับไปหาคนที่พูดก็เรียกได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและยืนอย่างสง่างามว่าจริงเลี่ยงเดินออกมาเดินออกมาไปสงบสติอารมณ์หรือหลีกเลี่ยงบรรยากาศแบบนั้นแล้วไปอยู่ในจุดอื่นจุดอื่นๆดีกว่าที่เราจะไปใช้ความรุนแรงก็เหมือนยืนสวยๆชนะอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นก็คือปลอดภัยอ่ะไม่แขนขาดขาขาดหรือไม่หัวแตกก็ถือว่าคุณก็โอเคแล้วถูกไหมไม่แขนขาดขาขาดแล้วก็ความรู้สึกไม่แย่ใช่แต่คนที่ทำกับคนอื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นสันดานพอเป็นสันดานเสร็จแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งคนประเภทนี้จะเจอดีก็คือว่าทำกับคนอื่นได้แล้วทำไมล่ะก็ไอ้คนจนไหนสมมติถ้าคุณไปว่าเขาเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะเจอคนที่แบบประเภทที่ไม่ได้โต้แค่แบบประเภทแบบไล่ตามรถนะประเภทที่เผารถคุณอาจจะเป็นไปได้โอ้ยเพราะว่าสัญชาตญาณของคนกษัตริย์นี่บางอย่างเรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราไปปฏิบัติกับใครแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนถ้าระดับที่เขาจัดการอารมณ์ได้คุณรอดตัวไปคุณไม่โดนเตะคุณก็บุญแล้วแต่ถ้าไอ้คนคนนั้นมันอยู่ในระดับสัตว์เหมือนกันเอ้ยกูควบคุมอารมณ์ความเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วเว้ยมาพูดดูถูกกูแบบนี้ค่ะอันเนี้ยเรียบร้อยทั้งรถทั้งคนอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันมีค่ะแล้วนอกจากเนี้ยถ้าทำเองไม่ได้มันก็มีกฎหมายมารองรับอีกมีกฎหมายมีข้อบัญญัติมีข้อตกลงในทางกฎหมายอะไรอีกมาคุ้มครองคนที่ถูกกระทำเราก็หาโอกาสในช่องนั้นในการที่จะไปร้องเรียนในการที่จะไปแจ้งความอะไรก็ได้ในการดูถูกเกียรติยศมันมีช่องทางแต่ถ้าให้ดีด้วยกันสังคมไทยควรเป็นสังคมคุณธรรมแล้วดูถูกประณามพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ควรทำที่เป็นการดูถูกเกียรติยศศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์นั่นแหละมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นและสังคมไทยจะเป็นสังคมคุณธรรมจริงๆเปิ้ลค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของสตินั่นแหละเนาะใช่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนาะที่อยู่ทางบ้านหรือกำลังดูเราอยู่ตอนเนี้ยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอยากร่วมแลกเปลี่ยนกับเราหรือมีความคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องต่อสู้หรือยังไงมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้นะคะก็ช่วงที่2เชื่อว่าทุกท่านก็คงได้มุมมองได้แนวคิดไปแล้วนะคะในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจตัวเองเรื่องของสติเรื่องคุณค่าของเรานะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปพบกับรายการนักศึกคุณธรรมในช่วงที่3ค่ะฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็น
ากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตายกลับมาพบกับรายการนักสืบคุณธรรมในช่วงที่3แล้วนะคะซึ่งช่วงที่1ที่2นี้คือแบบว่าถกกันสนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็สนุกสนานไปกับพวกเราเช่นเดียวกันก็หวังว่าคงมาร่วมแลกเปลี่ยนกันเยอะๆเลยนะคะแล้วมากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะก็ช่วงนี้เรามีเรื่องจะบอกเป็นช่วงที่3ของรายการก็จะเป็นช่วงบอกข่าวเราแจ้งนะจะเป็นช่วงสืบสารเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่อ่ะว่าไงบ้างก็เรื่องดีๆของเราเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะคือเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาบุคคลองค์กรแล้วก็ชุมชนนะคะซึ่งศูนย์คุณธรรมเราเนี่ยจัดทำโครงการนี้อยู่รวมไปถึงเรื่องของการยกย่องสื่อด้วยทั้ง9ประเภทเลยค่ะเราจะมีการเปิดรับกันเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาสภามิถุนายนนี่ก็จะเปิดรับแล้วนะครับให้ใครเสนอขึ้นมาคุณสมบัติเป็นยังไงพอเล่าให้ฟังได้ไหมก็คุณสมบัติเนี่ย ก็จะยาวมากเนาะก็เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์คุณธรรมแล้วก็เว็บไซต์ของศูนย์ค่ะเนื่องจากว่าสื่อเนี่ย9ประเภทนะคะละครภาพยนตร์รายการวิทยุรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยซึ่งคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็จะมีระบุไว้นะคะรวมไปถึงการคัดเลือกบุคคลองค์กรแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีตัวหลักเกณฑ์เท่าที่ทราบเนี่ยเป็นบุคคลและองค์กรที่ควรค่าแก่การยกย่องนะใช่ใช่ค่ะที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่องค่ะงานนี้เป็นงานใหญ่นะรู้สึกว่าจะเป็นการเป็นโครงการที่ทำภายใต้มติครม.ค่ะภายใต้กิจกรรมบิ๊กร็อกนะครับการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เรามีการยกย่องก็จะมีการยกย่องเชิดชูบุคคลแล้วก็องค์กรหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่โดดเด่นใช่แล้วก็คุณค่าแก่กันแล้วก็สื่อด้วยนะคะเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้เสนอเรื่องเข้ามาเสนอชื่อบุคคลเรื่องราวต่างๆเข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็คงมีกรรมการให้ดูว่ามีแบบฟอร์มยังไงมีอะไรยังไงใช่ไหมใช่ค่ะครับติดตามได้ทางเพจของศูนย์คุณธรรมแล้วก็เว็บไซต์ค่ะแล้วก็ยังไม่จบค่ะเรามีเรื่องดีๆมาบอกกันอีกนะคะซึ่งอย่างที่เราได้ลงไปพื้นที่อย่างนี้4จังหวัดขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมกันแล้วมีการเตรียมจัดงานสมัชชานี่เห็นว่ามีลงไปเตรียมแล้วนี่ที่จังหวัดอุดรใช่ไหมพี่โยงเมื่อวันที่ลงไปเตรียมแล้วก็มีที่3ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วันที่5ที่5นี้ไปที่ไหนมานะคะพี่ที่เชียงรายอ๋อบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนี่คะเห็นก็สนุกครับทั้ง2จังหวัดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนที่เราเอาว่าทั้ง4จังหวัดที่เราจะมีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดนี่มีการลงไปเตรียมกันเริ่มตั้งแต่3ที่อุดร5ที่เชียงรายแล้วก็10ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็อีก17ที่พระนครศรีอยุธยา4จังหวัดเนี่ยคึกคักมากเฉพาะจังหวัดที่เข้าจัดเวทีเตรียมมาแล้วนี่นะคือเขารู้สึกว่าเตรียมปล่อยของใช่เปลี่ยนเตรียมปล่อยของเพราะว่ามันครบ3ปีไงสามปีทำขับเคลื่อนเรื่องจังหวัดคุณธรรมจนได้รับรางวัลเป็นจังหวัดคุณธรรมที่โดดเด่นเขามีกระบวนการยังไงเขามีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นไอ้เรื่องแบบนี้ทำให้เครือข่ายต่างๆรู้สึกปลื้มปิติมากแล้วก็อยากเข้าร่วมมากคิดดูเมื่อวันก่อนเนี่ยทางเชียงรายนี่แห่กันเข้ามาเพื่อที่จะขอนำเสนอบูธเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองค่ะไม่ได้มีงบสนับสนุนใดๆนะโดยเฉพาะการนำบูธมานำเสนอเนี่ยเราได้จากเครือข่ายต่างๆที่เห็นว่าฉันก็ทำได้สำเร็จฉันก็มีแบบอย่างตัวอย่างที่ดีมีอย่างมานำเสนอค่ะนี่มันเรื่องดาวดีไหมอ่ะบ้านว่าโชว์ดีเนาะโชว์ดีใช่ใช่ใช่เรื่องดีๆค่ะแล้วก็พอเราเตรียมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการจัดงานสมัชชาภาคใช่ไหม4จังหวัดเหมือนเดิมค่ะก็มีช่วงไหนมั่งก็เห็นว่าที่14 15มิถุนาเนี่ยก็จะเป็นที่เชียงรายที่เชียงรายเนาะก็14 15มิถุนาเริ่มจังหวัดแรกค่ะก็จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็เป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งกันเลยนะคะจริงๆทุกจังหวัดก็ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งแล้วก็สนุกสนานแหละกับกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็จากนั้นเลยพี่ยงที่จังหวัดอุดรเราจัดกันวันที่21 22มิถุนาแหมพูดไปแล้วก็ตื่นเต้นเนาะอยากเห็นปีที่แล้วก็สนุกสนานมากเลยนะคะจังหวัดอยุธยา28 29มิถุนาและจังหวัดสุราษฎร์ก็เป็นวันที่วันที่5 6กรกฎาคมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดงานสมัชชาภาค4จังหวัดของเรา4จังหวัดก็จะมีเชิญจังหวัดต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเพราะว่านี่คือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่1ซึ่งกำลังจะหมดในปี2565นี่นะแต่ว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่2เนี่ยจะฮือฮาหวือหวายิ่งกว่านี้นะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะให้ทุกกลุ่มทุกเครือข่ายเนี่ยได้เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมได้เยอะขึ้นมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นมีคนดีๆมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นมีแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นทั้งในระบบออนไซต์ออนไลน์เรื่องนี้จะดีต่อประเทศแล้วก็เห็นว่ามีหลายๆจังหวัดสนใจที่จะเข้าร่วมแล้วด้วยเนาะ22จังหวัดสมัครใจเข้าร่วมพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรมในปีต่อไปโอ้ยถือได้ว่าคงจะคึกคักกันน่าดูเลยนะคะคึกคักแน่ครับแล้วจากที่เราจัดงานสมัชชาภาคแล้วเนี่ยยังนะมีงานสำคัญอีกนะทีนี้ก็จะเป็นระดับชาติกันเลยระดับชาติจัดเมื่อไหร่เพื่อนเป็นเดือนสิงหาค่ะวันที่24 25สิงหาเลยในกรุงเทพนั่นเองทีนี้ก็โชว์กันในจังหวัดในภาคกันมาแล้วมาโชว์กันในระดับชาติค่ะใช่ที่กรุงเทพส่วนกลางนั่นเองนะคะในการจัดงานก็จะเป็นแบบไฮบริดออนไลน์นะก็จะมีไม่มีประชาชนก็ประมาณจำกัดประมาณสัก500หรือ1,000อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ่ายทอดสดไปยังเครือข่ายภูมิภาคต่างๆแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยเนาะถ้าออนไซต์ได้เราก็จะมาออนไซต์มาเจอหน้าเจอตากันครับค่ะยังไม่จบค่ะพี่ยงนะยังไม่จบเลยโอ้บอกแล้วเรื่องดีๆวันนี้มีเยอะเลยงานของศูนย์นี่เยอะจริงนะค่ะเราก็อยากที่จะขับเคลื่อนขยายผลเรื่องดีๆให้มันเกิดแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ประเทศทั่วโลกไปเลยอยากให้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เราไปร่วมกับปปช.ไงค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการขยายผลเรื่องดีๆนะเพราะว่าเราก็ไป
ไปเหมือนลงไปมอบเครื่องมือติดอาวุธให้กับวิทยากรที่เขาเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็เติมเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความซื่อสุจริตอะไรต่างๆเข้าไปช่วยให้เขาเป็นกระบอกเสียงให้เราอีกด้วยครับอันนั้นก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับจากศูนย์คุณธรรมแล้วก็จากเครือข่ายต่างๆที่เราจะมาบอกเล่าในแต่ละเสานะครับหรือเสาเว้นเสาอะไรอย่างนี้นะก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รับทราบโดยเฉพาะโครงการล่าสุดเนี่ยคือโครงการที่ร่วมไม้ร่วมมือหรืองบบูรณาการความร่วมมือกับปปช.อันนั้นก็ทุกภูมิภาคก็จะมีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามภูมิภาคต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น4จังหวัดหรือว่าที่ราชบุรีบุรีรัมย์อะไรต่างๆที่เขาจะจัดนั่นเองนะก็ขอให้พวกเราได้ติดตามนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของพวกเราต่อเนื่องรายการนักสืบคุณธรรมของเราก็ได้ทำหน้าที่ในการสืบสารสืบต่อนะครับแล้วก็สืบทอดฮะคือทุกสืบเลยเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวคุณธรรมความดีในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการนักสืบคุณธรรมของพวกเราในระยะต่อไปได้จริงๆแล้วคุณธรรมมีอยู่ทุกที่ขอเพียงแค่คุณทำดีไม่ต้องเดียวแค่นั้นแหละครับเปิ้ลครับขอบคุณครับทุกท่านครับเราพบกันใหม่ครับทุกท่านครับสวัสดีครับ